สวัสดีค่ะคุณชาวพฤหัสบดีดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ขอต้อนรับคุณชาวพฤหัสบดีเข้าสู่ Channel นายทารอตพยากรณ์ by ครูเอนะคะการทำนายไพ่ทาโร่ให้กับชาวพฤหัสบดีโดยดิฉันจะเป็นคนตัวแทนของชาวพฤหัสบดีจับไพ่นะคะ10ใบเพื่อขอให้ไพ่ส่งพลังงานบวกทำนายดวงชะตาของคุณพฤหัสบดีภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้ว่าเรื่องราวใดบ้างที่จะเกิดกับคุณสิ่งดีๆใดๆที่จะเกิดกับคุณพฤหัสบดีแต่การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมทั่วๆไปนะคะไม่ได้หมายถึงหรือเจาะจงดวงของคุณพฤหัสบดีคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดนบีซีเรียสนะคะอย่าไปใส่ใจอย่าไปซีเรียสอะไรดูไปก็ฟังเพลินๆรับพลังงานบวกจากไพ่ทาโร่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเพราะว่าอันนี้มันเป็นดวงสุ่มรวมบางอย่างมันก็ตรงบางอย่างก็ไม่ตรงกับคุณนะคะเพราะมันเป็นการแบบทั่วๆไปเนาะก็สามารถที่จะเข้ามานะคะดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูกับดิฉันได้ที่เพจนายทารอตพยากรณ์ by ครูเอไม่ใช่เพจนะคะเป็น LINE นะคะดิฉันแปะลิงก์ LINE ไว้ให้ที่ description เรียบร้อยแล้วเข้ามาดูแพ็กเกจได้นะคะก็ไพ่ทาโร่เริ่มต้นที่99บาทนะคะอ่ะต่อไปนะคะดิฉันจะขอเป็นตัวแทนของคุณชาวพฤหัสค่ะจับไพ่10ใบขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ทำนายดวงชะตาของคุณพฤหัสบดีดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งใดดีๆที่จะเกิดขึ้นหรือมีเรื่องใดที่ไพ่ต้องการอยากจะให้คำแนะนำหรือเตือนให้กับคุณชาวพฤหัสบดีภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้ขอไพ่ได้ส่งพลังงานมาออกมาด้วยค่ะคุณพฤหัสบดีนะคะนิสัยเป็นคนอ่อนน้อมมีน้ำใจรักการเรียนรู้รู้จักวางตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะชอบคบค้าสมาคมกับผู้ใหญ่กว่ามีความคิดรอบคอบชอบคนเก่งชอบคนดีนะคะจูจี้ขี้บ่นเครียดกับงานรักลูกน้องรักลูกศิษย์นะคะโอเคค่ะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาค่ะเรามาดูไพ่กันว่าไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีจะส่งพลังงานใดมาแจ้งข่าวกับคุณชาวพฤหัสคะใบแรกค่ะเหรียญมาเลยนะคะ Knight of Pentaclesดาบตามมาค่ะ Eight of Swords ไม้เท้าตามมาค่ะ Eight of Wands The Magician โอ้ไพ่ดีมากค่ะ The High Priestess The Fool หลากหลายมากเลยนะคะ Temperance Ten of Pentacles Justice And the last one The Empressโอ้พลังงานของคุณพฤหัสมีความหลากหลายแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะมาค่ะดิฉันจะใช้ประสบการณ์25ปีกับการอยู่กับไพ่ทาโร่อ่านพลังงานบนหน้าไพ่สื่อถึงคุณนะคะถ้าชอบก็กดติดตามดิฉันไว้นะคะดิฉันจะได้มาอ่านหน้าไพ่ให้คุณฟังทุกเดือนทุกเดือนค่ะใบแรกนะคะคุณชาวพฤหัสคะคุณได้ไพ่ Knight of Pentacles ผู้หญิงร่ำรวยเศรษฐีนีนะคะคุณเนี่ยมีฐานะคุณมีเงินคุณมีอำนาจคุณเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนีหรือไม่คนที่มีลักษณะแบบนี้ก็อุปถัมภ์ค้ำชูซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะ Eight of Swords เป็นไพ่ที่มันเป็นปัญหาคุณกำลังเผชิญปัญหาที่มืด8ด้านหาทางออกไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะมืด8ด้านไปหมดสิ่งที่คุณจะทำได้คือนิ่งสงบและมีสตินะคะสวดมนต์ไหว้พระขอพรนะคะขอให้ปัญหาคลี่คลายไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือและจากนั้นปัญหาจะคลี่คลายไปเองค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรเป็นอมตะนะคะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปัญหาก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นอยู่สักพักแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากไปอาจจะหายไปเองปัญหาหมดไปเองหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือค่ะ
ต่อไปค่ะคุณพฤหัสบางคนคิดในเรื่องของอยากได้งานตกงานมาพักนึงแล้วอยากได้งานอยากมีงานใหม่อยากเปลี่ยนงานคุณกำลังคิดถึงประสบการณ์ใหม่งานใหม่ๆนะคะธุรกิจใหม่ก็เป็นไปได้กำลังมองหางานใหม่อยู่ค่ะสำหรับครอบครัวของคุณชาวพฤหัสนะคะครอบครัวตอนนี้ได้ไพ่ดีมากค่ะ The Magician แปลว่าผู้อย่างรู้ดินฟ้าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในครอบครัวไปได้สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณชาวพฤหัสในเดือนกรกฎาคมนี้สบายหายห่วงไม่มีปัญหาค่ะ The High Priestessสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วนะคะมันมีเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ที่แบบว่าเจ้าอารมณ์นะคะไม่ค่อยดีเลยในเรื่องของอารมณ์ที่ผ่านมาบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะปกปิดซ่อนเร้นไว้นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะแบบว่าอยากจะให้มันเกิดอะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นไม่ได้คุณก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคุณเป็นคนรู้สึกว่าคุณแบบบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนซึมเศร้าก็เป็นไปได้นะคะที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปแล้วค่ะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจากนี้ไปก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณทั้งนั้นเลยนะคะ The Fool ชีวิตสุขสบายชีวิตไร้ภาระคุณปลดเปลื้องภาระถึงแม้ว่าคุณจะมีภาระแต่คุณก็ไม่ใส่ใจคุณวางภาระแล้วคุณก็ออกไปสู่อิสระคุณสามารถที่จะปล่อยวางได้คุณจะมีความคิดที่โล่งโปร่งเบาสบายคลายเครียดหายเครียดคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวคุณอาจจะได้ไปนั่งสมาธินั่งกรรมฐานปล่อยวางทางจิตวิญญาณนะคะความสุขสบายทางด้านจิตใจที่มันเบาสบายแล้วก็อิสระเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือบางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการ stay at home กักตัวพักร้อนไม่ต้องทำงานก็เป็นไปได้ค่ะเอาละค่ะคุณกำลังจะเกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเตรียมตัวเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะอาจจะโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายที่ทำงานเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเปลี่ยนธุรกิจใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะคะเปลี่ยนแฟนใหม่ก็ได้นะคะเปลี่ยนสถานะจากโสดเป็นไม่โสดก็เป็นไปได้เปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะแล้วการเงินคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะคุณได้ไพ่10เหรียญแปลว่ารวยเงินกำลังจะเข้ามาอาจจะเป็นที่ดินก็ได้อาจจะเป็นบ้านก็ได้นะคะอสังหาริมทรัพย์ได้หมดเลยโชคกำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะดวงการเงินจะดีขึ้นโชคลาภจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะJustice เกิดขึ้นมาคุณต้องการความยุติธรรมคุณไม่เอาเปรียบใครและคุณก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบคุณการเอกสารธุรกรรมต่างๆต้องดูอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังรอบคอบธุรกิจบัญชีต่างๆเอกสารธุรกรรมต่างๆนะคะเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบวินัยต้องเคร่งครัดและดูอย่างรอบคอบนะคะระมัดระวังเอาไว้เพื่อที่จะไม่เกิดความเสียหายในภายภาคหน้านะคะและสุดท้าย The Empress ขึ้นสิแบบสบายอ่ะชีวิตคุณจะสุขสบายมั่งคงมั่งคั่งและมั่นคงนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นสบายขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงทองของคุณเลยคุณจะมีทั้งเงินและอำนาจและความสะดวกสบายชีวิตคุณจะแบบโอ้โหเปลี่ยนละจากร้ายกลายเป็นดีที่ผ่านมาชีวิตแย่ๆมาเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะดีขึ้นเลยชีวิตคุณช่วงปลายเดือนนะกลางเดือนจนถึงปลายเดือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นเดี๋ยวรอสังเกตดูนะคะแต่ก็ขอบอกไว้ว่านี่เป็นการทำนายแบบทั่วไปนะคะไม่ได้หมายถึงว่าคุณพฤหัสทุกคนจะเจอแบบนี้บางเรื่องอาจจะเจอกับคุณบางเรื่องก็อาจจะไม่เจอกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากดูดวงของตัวเองจริงๆก็ต้องไปดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะดิฉันรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูนะกดเข้ามาที่ลิงก์ที่ให้ไว้ที่ description นะคะเข้ามาดูได้เอาละค่ะก็การทำนายนี้ดิฉันจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะสรุปว่าดวงของคุณพฤหัสบดีนะคะผู้ที่อ่อนน้อมมีน้ำใจและชอบการเรียนรู้คนนี้เนี่ยคุณจะมีเงิน
โชคทางการเงินจะเข้ามาหาคุณในเดือนพฤหัสใครที่หางานอยู่คุณจะได้งานนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยมันหนักคุณจะพบกับการปล่อยวางจิตใจคุณจะเบาขึ้นภาระต่างๆคุณจะปลดเปลื้องคุณจะรู้สึกเบาสบายและชีวิตมันดีขึ้นนะคะและการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณจากนั้นชีวิตคุณจะพบกับความสุขสบายเหมือนผู้หญิงเหมือนราชินีที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะนี่ก็คือการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่ของคุณพฤหัสบดีประจำเดือนกรกฎาคม2564โดยครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่หากชอบการทำนายของดิฉันชอบพลังงานที่ดิฉันอ่านหน้าไพ่และสื่อถึงคุณก็กดติดตามดิฉันไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ดิฉันอัพคลิปเมื่อไหร่คุณก็จะได้รับพลังงานนี้ทันทีนะคะดิฉันดูในยูทูบในช anel นี้ดิฉันดูดวงในเรื่องของ12ราศีด้วย12ราศีดิฉันจะดู3ช็อตเลยนะคะเดือนหนึ่งราศีหนึ่งดูให้3ช็อตเลยคือดูทั้งเดือนก่อนจากนั้น EP 2ดูครึ่งเดือนแรก EP 3ดูครึ่งเดือนหลังดูแบบย่อยๆกันไปเลยเพราะ1เดือนมันมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายค่ะเข้ามาในชีวิตและในแต่ละครั้งเนี่ยจะดูได้แค่10ใบดังนั้นก็เลยแบ่งออกเป็นช็อตช็อตช็อต3ช็อตที่จะดูแต่สำหรับเป็นวันเนี่ยเป็นวันดิฉันก็จะดูช็อตเดียวเลยทั้งเดือนนะคะอ่ะถ้าอยากจะแนะนำอะไรมานะคะก็คอมเมนต์มาได้เนาะอย่างเมื่อก่อนดิฉันดูแค่12ราศีแต่เดี๋ยวนี้มีผู้ติดตามดิฉัน FC ดิฉันเนี่ยบอกว่าครูเอช่วยดูแบบเป็นวันด้วยสิคะวันแบบ7วันด้วยดิฉันก็ทำให้ตามที่ FC เรียบร้อยมานะคะค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนคราวหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ค่ะกดไลค์ให้ดิฉันด้วยหากชอบการทำนายของดิฉันวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ